ในปัจจุบันนี้ค่ะวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปดินฟ้าอากาศก็ปรับเปลี่ยนสภาพไปมีข่าวหลายข่าวที่ออกมานะคะบอกว่าประเทศไทยของเราหลายพื้นที่ทั้งฝนตกน้ำท่วมหน้าแล้งน้ำแห้งขอดเหือดหายไปตอนนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะได้มีการดูแลปรับปรุงในเรื่องของทรัพยากรน้ำให้เป็นอย่างดีมีโครงการนึงค่ะชื่อสั้นๆเรียกว่าโครงการปทร. อุดรธานีชื่อเต็มๆก็มีเหมือนกันนะคะรวมถึงรายละเอียดก็มีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้รายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการอบจ. อนุมัตินะคะพืชเศรษฐกิจที่เจริญงอกงามในแปลงไร่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ของจังหวัดอุดรธานีทั้งอ้อยโรงงานมันสำปะหลังข้าวหรือแม้แต่ยางพาราแสดงให้เห็นถึงความชุ่มฉ่ำของปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีที่บ่งบอกว่าพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีนี้ไม่แห้งแล้งน้ำฝนเลยแต่กลับมีปริมาณน้ำฝนในระดับปานกลางจนถึงค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามอุดรธานีก็มักจะประสบปัญหาเรื่องน้ำอยู่เป็นประจำทุกๆปีทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งและด้วยเหตุนี้นายหันชัยทีคัฒนานนท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงริเริ่มแนวคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำแบบองค์รวมด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอย่างบูรณาการโดยนำหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยการขุดลอกแปลงน้ำเดิมเพื่อเก็บกักน้ำได้มากขึ้นสร้างประตูเปิดปิดน้ำขยายพื้นที่แก้มลิงและจัดการระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมให้ทั่วถึงโดยใช้ท่อเปิดปิดวาล์วน้ำเกิดเป็นระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยใช้ชื่อว่าโครงการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีหรือโครงการบทร. อุดรธานีด้วยความมุ่งมั่นเอาจริงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช2554การทำงานภายใต้โครงการบทร. อุดรธานีจึงสามารถดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำได้ทั้งสิ้น16แห่งครอบคลุมพื้นที่4อำเภอโดยใช้งบประมาณในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมดำเนินการรวมทั้งสิ้น 8,300,000 บาทสามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้ถึง 1,100,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างเหมาดำเนินการแล้วต้องใช้งบประมาณถึง 29,900,000 บาทโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 70%และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงสนับสนุนให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานในพื้นที่ต้นแบบ4แห่งนั่นก็คือกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานตำบลตุ่มใต้อำเภอกุมภวาปีกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานอบต.นาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานอบต.บ้านชัยอำเภอบ้านดุงและกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานอบต.ชัยวานอำเภอชัยวานโดยที่กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแต่ละกลุ่มรับผิดชอบบริหารจัดการให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองค่ะและเมื่อน้ำเข้าถึงพื้นที่การทำไร่ทำนาของเกษตรกรแล้วนะคะคุณผู้ชมขาผลผลิตทางการเกษตรต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะในคราวต่อไปนามีเสียงของผู้ใช้น้ำจริงมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรและภาคส่วนหน่วยงานราชการจะมีความรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญค่ะโครงการนี้จะดำเนินต่อไปอีกขนาดไหนติดตามได้ในรายการอบจ. อนุมัตินะคะและที่สำคัญฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะชมรายการเราย้อนหลังสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้ที่ YouTube แล้วเสิร์ชหาคำว่าอบจ. อนุมัติเหมือนด้านล่างนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันได้ใหม่ในรายการอบจ. อนุมัติสุภลักษณ์สุรนันท์เชนันพร้อมด้วยทีมงานสวัสดีค่ะ